เราจะย้อนรอยโต้ห่าวหนูนากันสักนิดหนึ่งค่ะเราจะคิกออฟด้วยการเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ย้อนกลับไปชมกลับไปฟังคลิปดังต่อไปนี้ครับฟังให้ดีๆนะเป็นคลิปเก่าเคยเปิดให้ชมให้ฟังกันไปแล้วอยากจะนำมาย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นเรื่องของการคิกออฟประเด็นที่เราจะไล่เรียงกันเชิญครับเชิญค่ะลูกผู้ชายคือคุณบอกว่าบางทียิ่งค่าใช่ไหมครับเลยเปอร์เซ็นต์ทุกเอียงนะครับเดี๋ยววันตอนนี้มีกี่คนเดี๋ยวกูว่าเสียงช่วยนะมาสดๆลงตอนนี้เนี่ยเอียงกูมีเยอะเข้าใจไหมถ้าไม่จบกูยิงมึงนะจริงๆมึงประเทศให้มันตายอย่างนี้ครับกูมีตัวน้อยสร้างเลยใช่ไหมไปดูกูเก่งเลยทำไมกูเลยมาทุกคนเอาสังแล้วมึงโมโหอย่างนี้แล้วจากกูได้อะจากไอ้เอี่ยมึงกลายเป็นเงินทุกอย่างไปได้ทุกอย่างเอาให้มึงต่อไปฉันละมีกรุงไทยได้ด้วยมีกรุงไทยติดคุกได้ด้วยใช่ไหมเล่นลูกน้องเยอะแยะตายเองด้วยใช่ไหมพอละพอละคนนี้คือใครคะพอละพอละตู้ห่าวคนนี้คือตู้ห่าวนะคะเสียงที่แสดงอิทธิพลใหญ่ๆเนี่ยตบโต๊ะเนี่ยตู้ห่าวตู้ห่าวกำลังขู่จะยิงทิ้งผู้รับเหมาค่ะผู้รับเหมาโครงการของตู้ห่าวเองนั่นแหละเสร็จไม่ทันตามกำหนดงานออกมาไม่เป็นที่พึงใจอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะความตอนหนึ่งตู้ห่าวบอกว่าไปดูที่ภูเก็ตสิน่าจับกูได้เหรอเห็นไหมเป็นการแสดงให้เห็นเลยนะว่านี่ไงท้าทายมากไปดูที่ภูเก็ตสิไปดูอะไรไปดูอะไรคะมีเคสอะไรที่ภูเก็ตจับกูได้เหรอจับกูได้เหรอเออแสดงว่าใหญ่จริงเนาะเผาธุรกิจของชาวบ้านแล้วก็รอบไปกระบาลรปภ.ของบริษัทคู่แข่งจนพิการแล้วไงจับกูได้เหรอรอดไงกูมีปืนกูมีเงินเดี๋ยวกูยิงมึงจริงๆนะรอดเมื่อพูดถึงภูเก็ตคดีที่ภูเก็ตเราต้องย้อนรอยกันสักนิดหนึ่งค่ะเราจะย้อนรอยวีรกรรมโต้ห่าวกับหนูนาสมัยที่ยังขุดทองอยู่แถวภูเก็ตเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้ว2555ถ้านับย้อนกลับไปช่วงจังหวะนั้นเขาอยู่ที่ภูเก็ตสมัย2555ยังขุดทองยังปักหลักยังเปิดวอลุ่มอยู่ที่ภูเก็ตนะครับได้เคยสร้างวีรกรรมอะไรกันไว้จากวันนั้นถึงวันนี้10ปีผ่านไปในแวดวงธุรกิจเขาก็ยังจดจำคดีที่เรียกกันติดปากว่าคดีสวนงูภูเก็ตได้กันอย่างดีไม่เคยลืมเลยใช่ไม่เคยลืมคดีสวนงูภูเก็ตวีรกรรมเมื่อ10ปีที่แล้วของตู้ห่าวกับหนูนาใช่ค่ะมันเป็นคดีตัวอย่างที่บ่งบอกถึงพละกำลังนอกระบบของผัวเมียคู่นี้ใช่แล้วแม้ทั้งคนทำธุรกิจจีนเนี่ยเขายังต้องยอมรับเลยพอเจอเคสนี้เขายอมรับเลยตู้ห่าวเขามีอิทธิพลจริงๆก็ต้องยอมใช่ใช่ใช่ดังนั้นเราจะย้อนรอยคดีสวนงูค่ะย้อนรอยตู้ห่าวหนูนาผู้สร้างตำนานคดีสวนงูค่ะย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายน2555ใช่ค่ะถ้าชัดก็23เมษายน2555นะคะคนร้าย3คนนะคะได้บุกเผาสวนงูที่ภูเก็ตของภูเก็ต Healthy Nutrimentนะคะพร้อมกับทำร้ายร่างกายคุณอนุชิตชัยทองงามซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือรปภ.ได้รับบาดเจ็บสาหัสขอบอกเลยถึงขั้นพิการด้วยซ้ำวันนี้พิการนะวันนี้พิการนะพิการทางสมองก็โดนตีกระบาลเพราะว่าถูกมัดมือมัดเท้านะตอนนั้นจำได้แล้วก็ทุบศีรษะตีกระบาลตีกระบาลจนสาหัสอ่ะจนสมองเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วอ่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้พิการย้ำนะเมษา2555เมื่อ10ปีที่แล้วกลมกว่าจะรู้เรื่องรู้ราวกว่าจะสืบสาวเราเรื่องจากเมษา2555ก็ต้องรอถึงมกราคม2559ผ่านมาอีกหลายปีต้องรอถึง4ปี4ปีต่อมาตำรวจจับกุมคนร้ายได้2จาก3และคนแรกที่จับได้ชื่อสุวรรณทองเพิ่มพลอยส่วนอีกคนชื่อยุทธนาการมาสมค่ะโอเค มันมาถึงไฮไลท์ต้องรอถึง4ปีจึงจับคนร้ายได้2คนจับได้แค่2จาก3นะสุวรรณกับยุทธนาค่ะทีนี้ประเด็นไฮไลท์มันก็บังเกิดยุทธนาเปิดปากยอมให้การซัดทอดว่าใช่ยุทธการให้การซัดทอดว่าตู้ห่าวหรือชัยนัทกรชัยนันท์นะคะและหนูนานะคะพันตำรวจเอกหญิงวัฒนารีกรชัยนันท์ขณะนั้นยศเป็นพันตำรวจโทสังกัดตำรวจท่องเที่ยวเป็นคนบงการก่อเหตุเพื่อกำจัดคู่แข่งทางธุรกิจแต่ข่าวอีกกระแสหนึ่งระบุว่ายังพศนั้นยังไม่อยู่ท่องเที่ยว
หนูนายังไม่ได้อยู่ท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นหนูนาอยู่กองอำนวยการตำรวจภูธรอะไรประมาณนั้นนะครับใช่ค่ะแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่เป็นตำรวจเป็นตำรวจพันตำรวจโทหญิงใช่ค่ะถูกชื่อเล่นหนูนาเขาเรียกกันเจ้หนูนาเป็นเมียตู้ห่าวมาเฟียใช่ค่ะโอเคถูกซัดทอดให้การซัดทอดตู้ห่าวหนูนาโอเคเป็นคนบงการก่อเหตุโอเคถัดมาจากมกราคม59ต้องรอถึงพฤศจิกายน60หมายความว่าต้องรอถึง2ปีจึงสามารถที่จะยัดเอาชื่อของตู้ห่าวหนูนาเข้าไปในสำนวนได้ค่ะพฤศจิกายน2560ตู้ห่าวหนูนาตู้ห่าวและหนูนาได้เข้าพบพนักงานสอบสวนนะคะสภ.ฉลองเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาสรุปก็คือเพิ่งจะไปรับทราบข้อกล่าวหาสรุปก็คือกว่าจะตั้งข้อกล่าวหาได้นะก็ต้องรอถึง2ปีจาก4บวกอีก2 2ปีหลังจากที่1ใน2คนร้ายสะทอดแต่ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เกิดเรื่องตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดเรื่อง2555กว่าจะตั้งข้อกล่าวหาเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาหมายถึงหนูนายกับตู้ห่าวนะมันต้องรอถึง2560โอ้ใช้เวลา5-6ปีอะ5ปีอะ5ปีกว่า5ปีกว่าใช่ค่ะ5ปีกว่าโอเครวบเลยดีกว่าสรุปอย่างไรวันนี้มีประเด็นที่สังคมอยากได้คำตอบ3ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นที่1ศาลยกฟ้อง1ใน2คนร้ายที่ถูกจับได้ก็คือยกฟ้องสวรรค์แปลว่ามีการนำตัวขึ้นส่งฟ้องต่อศาลแล้วศาลพิพากษายกฟ้องค่ะ2562ปี62นะอยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นสำนวนมีปัญหาหรืออะไรมีปัญหาทำไมยกฟ้องให้สุวรรณประเด็นที่2อันนี้ก็สำคัญกว่าอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องตู้ห่าวหนูนาและยุทธนาเมื่อปี2563ค่ะปีถัดมา2563ยังไม่ถึงศาลนะยังค่ะยังอยู่ในชั้นอัยการนะใช่ค่ะก็ยื้อกันไปยื้อกันมาระหว่างตำรวจกับอัยการในที่สุดอัยการสูงสุดสมัยวงสกุลยุคนั้นใช่ไหมยุควงสกุลต้องใช้อำนาจของตัวเองสั่งไม่ฟ้องตู้ห่าวหนูนาและอีกหนึ่งคนร้ายก็คือยุทธนาอย่างที่กราบเรียนนะคนร้ายมี3มี3จับได้2ตอนนั้นจับได้2ใช่ค่ะใน2นั้นคนหนึ่งศาลยกฟ้องใช่ค่ะสุวรรณอัยการสูงสุดไม่ฟ้องจบเลยมันก็เหลืออีก1ใช่ไหมเหลืออีก1ที่ยังตามจับอยู่เรื่อยมาค่ะมันก็เกิดปาฏิหาริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือเปล่าประเทศนี้มันศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าใช่ค่ะ24มกราคม2566เมื่อวันซืนเมื่อวันซืนค่ะตำรวจเพิ่งจับคนร้ายคนที่3กับคดีนี้ได้นะคะชื่อสุรชัยทองคลิปหลังจากหลบหนีหายไปนานถึง11ปีครับ11ปีโอเคตำรวจหน่วยที่ไปจับสุรชัยทองคลิปไม่